สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์สู่รายได้5หลักได้อย่างไรใช่ไหมคะคือแต่ก่อนคุณหน่อยก็เป็นคนทำไร่ทำนาเหมือนทุกคนนี่แหละค่ะเป็นลูกราศีแม่ใหญ่กองที่ทำไร่ทำนามาตั้งแต่เกิดเหมือนกันเราทำนาทุกปีทุกปีก็มีความคิดว่าทำอย่างไรลูกคงจะสบายพ่อแม่ก็บอกเนาะว่าลูกเอ้ยอย่ามาเป็นชาวนาทุกพ่อกับแม่เด้อเป็นชาวนาล้างสู่ป่านาสู่ดินมันเมื่อยลูกเอ้ยให้ลูกหาสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆที่มันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ที่มันรวยได้โดยที่ไม่ต้องตากแดดมันพ่อกับแม่นั่นเองผู้หน่อยจึงเกิดความคิดไอเดียว่าเออทำยังไงถึงจะมีรายได้มากกว่าที่เราทำนาซื้อข้าวกินทุกวันแค่นั้นใช่ไหมคะนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ว่าครูหน่อยอยากมีการชีวิตที่เปลี่ยนแปลงขึ้นโดยที่พลิกผันจากสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือออกจากความที่เป็นอยู่เดิมๆมาถ้าการทำนารวยพ่อแม่ก็ต้องรวยแล้วครูหน่อยคิดอย่างนั้นนะคะตอนนั้นก็คือคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ได้ความคิดที่ว่าเออถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยน mindset ของตัวเองเปลี่ยนที่ว่าเราต้องออกไปทำสิ่งเดิมสิ่งใหม่บ้างเพื่ออนาคตมันจะดีขึ้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นอะไรใช่ไหมคะคุณหน่อยเริ่มจากศูนย์โดยที่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากมายก็คิดว่าโลกข้างหน้าของเราเป็นโลกที่พัฒนาขึ้นทุกคนก็ต้องมีรถทุกคนก็ต้องใช้น้ำมันในการเกษตรผู้หน่อยก็จึงได้ความคิดที่ว่าเออลองทำปั๊มน้ำมันอยู่ตอนแรกก็คือแค่ไปขอคำปรึกษาจากปั๊มน้ำมันที่อยู่ในตัวเมืองว่าทำยังไงว่าเราจะได้เป็นเจ้าของกิจการเพื่อเรามีข้อปัญหายังไงให้เราบริหารหรือว่าอย่างไรหน่อยก็ไปสอบถามมาแต่ก็ได้มานิดนึงก็เลยได้แค่การตัดสินใจแค่นั้นเองเงินทุนตอนนั้นไม่มีเงินทุนใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีครูหน่อยเป็นครูแต่ว่าเป็นครูแค่ครูพี่เลี้ยงใช่ไหมคะแต่เขาสามารถให้ครูนั้นยืมทุนได้ครูหน่อยก็เลยไปยืมมาได้ไม่เยอะนะคะตอนนั้นก็คือเรามาใช้ลงทุนได้นั่นเองแต่ตอนนั้นก็คือขออนุญาตสร้างปั๊มขอผ่านง่ายเพราะว่าที่นาของคุณหน่อยเองเป็นที่นาที่เราอยู่ประจำตอนนี้เลยนะคะเป็นที่มันเหมาะแก่การที่จะทำปั๊มน้ำมันเจ้าหน้าที่เขาออกมาตรวจแล้วก็คือบอกว่าให้ผ่านเราก็เลยดำเนินการทำได้ก็คือเริ่มทำก็มีคนเริ่มสนใจตั้งแต่เริ่มสร้างหลังคาแล้วคนก็จะแวะมาถามว่าทำอะไรมีไหมนั่นก็คือเปิดตลาดไว้แล้วว่าเราสร้างปั๊มน้ำมันแล้วก็จะติดป้ายนิดนึงคือแค่ว่าเปิดปั๊มน้ำมันแต่พอเปิดได้เริ่มยังไม่เสร็จก็เริ่มจะได้ขายใช่ไหมคะก็เลยเมื่อเสร็จแล้วก็เลยเลือกขายมันแรกจะลดมากเลยต่อคิวกันเยอะมากแต่ก่อนปั๊มน้ำมันชนบทนี่มันไม่ค่อยมีใช่ไหมคะมันหายากก็คือได้รับการตอบรับที่ดีในการที่เราทำธุรกิจเปิดมาตอนแรกก็คือโอ้คนใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าไม่อยากเข้าไปในตัวเมืองมันหายากมีซื้อยากใช่ไหมคะลูกค้าก็จะอยู่แถวบ้านเราแถวชนบทเพราะว่าถนนบ้านคุณหน่อยก็จะไปทางมั่นผือโซนทางมั่นผืออำเภอกุจับจังหวัดอุดรนี่ก็จะมีหมู่บ้านมากมายคนทำการเกษตรทำไร่ทำสวนมากมายก็เป็นการตอบรับที่ดีคุณหน่อยก็ประสบผลสำเร็จมาจนเข้าทุกวันนี้ก็คือเริ่มจาก0บาทก็สามารถใช้ทุนคืนได้ภายใน1ปีที่เราใช้ทุนสร้างแล้วก็เริ่มมีบ้านมีรถแล้วก็มีเงินพอที่จะส่งลูกเรียนนะคะซึ่งเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่จะเปลี่ยนจากลูกชาวนากลายเป็นเจ๊ปั๊มน้ำมันในทุกวันนี้นะคะแชร์ประสบการณ์ไว้เผื่อว่าใครท้ายในการตัดสินใจที่ว่าจะรับราชการหรือว่าจะเป็นเจ้านายของตัวเองก็คือจะได้ตัดสินใจทำและก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะได้เรียนรู้
เรื่องการทำอาชีพประกอบอาชีพของตัวเองฝากไว้เป็นข้อคิดให้ทุกคนได้ตัดสินใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดติดตามให้คุณหน่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณ